ปามมี่ดุแฟนคลับกลางไอจีคนเห็นยังต้องแซวขนาดดุยังน่ารักเลยเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวขวัญใจของใครหลายคนสำหรับปามมี่อีฟปานเจริญที่นอกจากจะมีเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์แล้วนิสัยที่น่ารักกับความเป็นกันเองของเธอก็ยังทำให้หลายคนตกหลุมรักแบบฉุดไม่อยู่เลยทีเดียวซึ่งล่าสุดในอินสตาแกรมปามมี่อีกปามมี่ได้โพสต์รูปภาพตัวเองที่กำลังเดินเล่นในป่าพร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆตามสไตล์ไว้ว่าเดินลงเดินเล่นจากนั้นก็ได้มีแฟนคลับคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์เอารูปสุดท้ายเหมือนพี่เดินขึ้นอะค่ะติดงงมากตกลงพี่เดินขึ้นหรือเดินลงนะคะงานนี้ปามมี่ก็ไม่ได้ปล่อยผ่านรีบเข้ามาตอบกลับแบบดุๆทันทีว่าไปอ่านหนังสือเล่นแต่โทรศัพท์เรียกรอยยิ้มของแฟนๆที่ติดตามได้อย่างดีทีเดียวจนถึงกับหลายคนออกปากปามมี่ขนาดดุยังน่ารักไม่เปลี่ยนเลยจริงๆปามมี่เก็บพืชผักสวนครัวที่บ้านสีเขียวสดมะนาวลูกใหญ่มากแดนแพตตี้ภาพคู่สองเดือนที่แล้วไร้คอมเมนต์ไม่กดไลค์ตอกย้ำหรือจะเลิกจริงแดนแพตตี้เข้าข่ายคู่รักเลิกเงียบหรือเปล่าสองไอจีของทั้งคู่ไร้ภาพคู่ไร้คอมเมนต์มาหลายเดือนแล้วต้องบอกว่าทำเอาแฟนคลับของคู่รักแดนวรเวทและแพตตี้อังสุมาลินต่างใจแป้วกันไปเลยเพราะเป็นคู่ที่ถูกพุ่งเป้าถูกจับตาว่าเป็นคู่รักเลิกเงียบเพราะแฟนคลับที่ติดตามแดนปัตตี้ทีวีช่อง YouTube ที่สองคนทำร่วมกันไม่ได้มีคอนเทนต์ใหม่มาได้ประมาณ1เดือนแล้วจึงมีแฟนคลับเข้ามาถามถ่ายกันเป็นจำนวนมากนอกจากคลิปจะไม่มีคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วปรากฏว่าเมื่อมาส่องในไอจีของทั้งคู่ต้องบอกเงียบยิ่งกว่าเพราะภาพล่าสุดของแดนนั้นลงล่าสุดเมื่อ5สัปดาห์มาแล้วเป็นภาพคู่กับลูกแฝดของบีมกวีจากนั้นข้ามฝั่งมาดูไอจีของแพตตี้นั้นภาพที่ลงล่าสุดเมื่อ1สัปดาห์ที่แล้วหากส่องหาภาพคู่ของแดนแพตตี้เป็นการโปรโมทคลิปลงไว้เมื่อ10สัปดาห์ที่แล้วต้องบอกว่าไร้การคอมเมนต์ไม่มีการกดไลค์ไม่มีการแซวในภาพของการและกันมานานหลายเดือนแล้วทั้งหมดคาดว่าทั้งคู่อาจจะยุ่งหรือเป็นเพราะช่วงโควิดกำลังระบาดเลยทำให้ไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวและเจอกันได้บ่อยๆนั่นแหละต้องเป็นอย่างนั้นแหละเนื้อเอาเป็นว่าเงียบแล้วแฟนคลับที่เขาเชียร์ใจไม่ดีกันแล้วจ้าลงภาพมาสยบข่าวเมาทีนะจะอยากเห็นโมเมนต์หวานหวานน่ารักรักจ้าทำไมไม่บอกขุดภาพหนุ่มคล้ายข้าวโอ๊ตโผล่เล่น MV วันสงสัยติดเชื้อโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพหนุ่มหน้าคล้ายข้าวโอ๊ตแอ็กซิสสมาชิกบอยแบนด์วงแอ็กซิสไปถ่าย MV เมื่อวันที่12มกราคมทั้งที่สงสัยว่าตัวเองติดเชื้อถามปกติอีกแล้วหรือทำไมในไทม์ไลน์ไม่มีการแจ้งเรื่องนี้ไว้ด้วยห่วงทีมงานกองถ่ายและคนใกล้ชิดร่วมงานจะติดโควิดหรือไม่จากกรณีตามหานักร้องบอยแบนด์วัย23ปีติดโควิด-19หลังสงสัยว่ามีการปกปิดทำลายกระแสกดดันให้ออกมาชี้แจงแสดงตัวและทำลายจนนักร้องหนุ่มข้าวโอ๊ตวงแอ็กซิสหรือข้าวโอ๊ตคริสออกมาเปิดใจร่ำให้ขอโทษไม่ได้เจตนาปกปิดติดโควิดจากเพื่อนที่ไปงานวันเกิดดีเจมะตูมดาราสมทบสุดช้ำพิษมะตูมจะได้เงินส่งแม่กลับไม่มีแม้ซื้อข้าวกินด้วยซ้ำโดยเจ้าตัวเปิดใจวันที่8มกราคมถือเค้กไปให้ดีเจมะตูมที่คอนโดมะตูมจริงแต่วันที่9มกราคมไปโรงแรมบรรเยนทรีหลังปาร์ตี้เลิกแล้วไม่ได้เจอมะตูมแต่เจอปีโป้เพื่อนที่ติดโควิดจากเชียงใหม่เริ่มมีอาการคล้ายโควิดเมื่อวันที่12-13มกราคม
ิดว่าอาการภูมิแพ้ได้กินยาและกักตัวอยู่ในคอนโดจนวันที่13มกราคมมีอาการไข้ขึ้นสูงก็ยังคงอยู่ที่ห้องในคอนโดไม่ได้ไปไหนเลยพร้อมทั้งยืนยันว่าช่วงวันที่10ถึง20มกราคมไม่ได้ไปไหนอยู่ที่คอนโดวันที่20มกราคมหลังมะตูมออกมาประกาศว่าติดโควิดนักร้องหนุ่มเข้าตรวจหาเชื้อทันทีวันที่21มกราคมหมอแจ้งว่ายังไม่แน่ว่ากำลังจะหายหรือกำลังติดเชื้อเพราะไม่มีอาการใดๆปอดก็ 100% ทั้งนี้เจ้าตัวยืนยันไม่ได้มีเจตนาจะปกปิดหรือหนีแค่ต้องการความชัดเจนจากหมอเท่านั้นโดยวันที่27มกราคมหมอแจ้งว่าติดเชื้อและให้รอดูอาการไปจนถึงวันที่31มกราคมนี้ล่าสุดโลกโซเชียลไปขุดภาพชายเสื้อดำคล้ายข้าวโอ๊ตโผล่เล่น MV พร้อมตั้งคำถามว่าใช่นางไหมอะเสื้อดำเห็นมีคนเอามาทวิตถ้าใช่นางช่วงวันที่12ยังไปถ่าย MV เพลงนี้อยู่เลยเห็นเพื่อนในอีกลงสตอรี่ว่าถ่าย MV นี้ถ้าใช่คือเหน่งอาการออกแล้วที่เอวที่ไม่บอกก็มีไปถ่าย MV ด้วยอ่ะโดยมีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากไม่ดีแล้วแบบนี้คนกองถ่ายทำงานกองนั้นทีกองนี้ทีคนก็เยอะแถมยังวนกันไปนับงานนั้นงานนี้ทุกวันใบหน้ากรีดร้องด้วยความกลัว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 อ้าววันที่12ไปถ่าย MV หรอแล้วไม่บอกว่าต่อมากมึงไม่ได้ไป14แต่ไป12ในไทม์ไลน์วันที่12ก็ไม่แจ้งนะเป็นต้น กรมสมเด็จพระเทพรัตน์พระราชทานปริญญาบัตรศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเจ้าฟ้าสิริวัณวรีวันนี้1ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าร่วมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2562ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนริรัตนราชกัญญาเฝ้ารับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี2561แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนรีรัตนราชกัญญาด้วยพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงพระปรีชาสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์และบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆในลักษณะสหสาขาวิชาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวงวิชาชีพตลอดจนประชาชนและประเทศชาติอีกทั้งยังทรงสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปกรรมศาสตร์ในประเทศไทยตลอดมาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเข้ารับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาในปี2020นี้ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนรีรัตนราชกัญญาถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสมาชิกราชวงศ์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทยจากพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบการกีฬารวมไปถึงด้านดนตรีเมื่อวันที่29กันยายนพ.ศ.
2550สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงได้รับเชิญจากห้องเสื้อปียาบันแมงให้จัดแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าจำนวน39ชุดในงานสัปดาห์แฟชั่นปารีสแฟชั่นวีคสปริงซัมเมอร์2008ณรงค์อุปรากรป้าและกานิเย่กรุงปารีสรวมถึงยังทรงมียี่ห้อเสื้อผ้าส่วนพระองค์คือสิริวัณวรีสิริวัณวารีและมียี่ห้อของแต่งบ้านส่วนพระองค์ชื่อสิริวัณวรีเมซองสิริวัณวารีไม่สั้นโดยสินค้าบางส่วนของพระองค์ได้รับการจดลิขสิทธิ์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศตลอดจนยังทรงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่วงการแฟชั่นโลกอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน